เอาเร็วเร็วรอลูกโมกันแต่ว่าพวกเจ้าโดนคำสาปแล้วฮ่าฮ่าไม่ใช่พี่ผู้ที่ตัวเล็กที่สุดในหมู่พวกเจ้านี่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหมดแรงอ่ะไม่สามารถเดินได้ผู้ชายตัวใหญ่ที่สุดต้องไม่ถือผีหลังเอาคำขอคำสาปที่ใต้โต๊ะม้าหินอ่อนน่าหอบต้องหลอกอีกแล้วล่ะน่าสงสารล่ะลองร้องเพลงช้างแล้วเดินไปขอดูในกระเป๋าคูมิ้นสิขอดูนะขอได้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 ช้างช้างเพลงช้างหรือเปล่าช้างมาถึงตรงไหนตอนจะคงยาวยาวหรือเปล่าจัดไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยแก้วเลยนะน่ารักเลยใจอ่อนแล้วอ่อนให้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 ดู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 นี่คือทำหน่อยดูที่นี่หลังแล้วมันอยู่ใต้ถุนที่สุดใต้หูใต้หูเอาแบบนี้แบบนี้ตามฟังหมดแล้วเดินโบกมือไปหาว่ากำลังระหว่างทางให้ตะโกนว่าใส่ดีๆใส่ดีๆมาแล้วมาแล้วมาลอย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 
ำสั่งสุดท้ายคืออะไรเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้คำสั่งสุดท้ายว่าไงอ่ะมีความสามัคคีและนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆสามัคคียังไงครับช่วยกันทำช่วยกันหาของช่วยกันหาช่วยเหลือกันและกันครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสามารถใช้อยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานความเข้มแข็งด้วยความเข้มแข็งค่ะโอเคอาปอมอย่างการเป็นคนตาบอดทำให้เราไม่ดูถูกคนตาบอดเอาไปใช้ชีวิตประจำวันคือห้ามเล่นของที่รุนแรงเช่นพุกปะทะเพราะว่าจะทำให้อะไรเลยให้ตาบอดโอเคอาปอมได้ความสามัคคีและสามารถนำไปใช้โดยคือเราต้องช่วยสามารถช่วยผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยสามสี่ได้ความสามัคคีค่ะนำไปใช้ในเรื่องของงานโอเคอัปปอมก็